เรียนพ่อแม่พี่น้องผู้รักชาติรักประชาธิปไตยและหัวใจเป็นเสรีชนที่เคารพทุกท่านครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงของนายจารุพง์เรือนสุวนเลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยออกอากาศในวันที่28กระกฎาคม2558หหัวข้อที่ผมจะพูดในวันนี้เนี่ยจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับ วันที่จะมีการลงประชามติ7สิงหาคมว่าเป็นวันชี้ชะตาของอนาคตคนไทยลูกหลานไทยทั้งประเทศว่าจะเดินไปทิศทางที่จะเป็น่าสไไร่หรือจะเดินไปสู่ความเป็นอิสระเสรีชนผมจะขอเริ่มตั้งแต่ชี้ให้เห็นว่าการต่อสู้กันในโลกนี้และในประเทศไทยเนี่ยมันพัฒนามาโดยลำดับคือ สมัยก่อนเนี่ยระบอบการปกครองเมื่อย้อนไปเป็นพันปีเนี่ยทั่วโลกเนี่ยมีการปกครองในระ,ระ,ระบอบบลาชาธิปไตยหรือฟิวลดลอลล์หรือสักตินาอันเดียวกันเพราะว่าสังคมส่วนใหญ่เป็นสังคมเกษตรกรรมแล้วก็รวมตัวกันอยู่เป็นหมู่คณะก็ต้องมีผู้นําและผู้นำเนี่ยที่สุดก็ถ่ายทอดตกทอดกันมาโดยเชื้อสายเผ่าพันธุ์คือลูกหลานเด่นต่อ,ตอไป จนกระทั่งมาถึงประมาณเมื่อ200กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปีศตวรรษที่สิบหกสิบเจ็ดไปเนี่ยมันก็เกิดปรากฏการณ์ของโลกใหม่ขึ้นมานั่นคือเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมก็มีการผลิตในลักษณะเชิงอุตสาหกรรมแล้วก็ทำให้คนเนี่ยได้บริโภคสิ่งที่เป็นผลผล,ผลิตทางอุตสาหกรรมจนคนเนี่ยได้มีโอกาสเจริญทัดเทียม มากขึ้นคนมีฐานะเงยเงยหน้าอ้า,อาปากไม่ตกเป็นทาสเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วในที่สุดนะคนมีการศึกษามากขึ้นค้นคว้ามากขึ้นมีสิ่งพิมพ์คือหนังสือพิมพ์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพวกนักปาราชญาดราชปัณฑิตเนี่ยก็เขียนแล้วก็ส่งพิมพ์แต้ก่อนจตก่อนนี้เขียนมาเนี่ยมันต้องคัดลอกด้วยลายมือมันก็เขียนได้แค่ฉบับสองฉบับแบบจะอ่านกันยังไงก็คนไม่ได้เผยแพร่มาก ต่อมาเมื่อมันมีแท่นพิมพ์ส่งเป็นแบบพิมพ์ขึ้นมามันก็มีบทความของนักปราดราชบัณฑิตต่างๆเรียกร้องสิทธิเสรีภาพความเสมอภาพความเท่าเทียมกันของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในฝรั่งเศสเมื่อมีการเ,เปลี่ยนแปลงปฏิวัติปฏิรูปจากระบอบราชาธิปไตยสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่สิบกขึ้นมาเป็นระบอบอสาธารณรัฐเนี่ย มันก็เป็นเครื่องชี้เห็นว่ามันเกิดจากประมาณเกือบร้อยปีก่อนนั้นก็มีนักปราชลาดเข้าเขียนเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพดักความเป็นจริงต่างๆไม่จะไม่ว่าจะเป็นรูโซ่แล้วก็หลายๆท่านนะผมผมไม่ต้องเอ่ยชื่อดอกจนกระทั่งที่สุดแล้วเนี่ยความเหลื่อมล้ําทางสังคมแล้วก็ความยากไร้ทางวัตถุของยุคสมัยพระเจ้าหลุยที่สิบหกเนี่ย ซึ่งประเทศกำลังจะล่มสลายเพราะว่าไปทําสงครามช่วยอเมริกาลบกับอังกฤษจนกระทั่งเป็นหนี้ปริกรสงครามมากมายเนี่ยประชาชนอดอยากเรียกร้องสิทธิขึ้นมาเพราะว่าไม่มีแม้กระทั่งขนมปังจะกินแล้วก็นําไปสู่การทลายคุกบาสตินวันที่14นกรกฎาคมและที่สุดแล้วเนี่ยก็ประกาศเป็นสาธารณรัฐซึ่งใช้เวลาประมาณ60 70ปีนะกว่าจะเอ่ไปสู่การเป็นสาธารณรัฐแท้จริงได้ จากเหตุการณ์ของฝรั่งเศสเนี่ยมันก็ลามไปสู่ประเทศต่างๆในยุโรปและนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงของพรรคคอมมิวนิสต์เลนินที่พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่สองก็มีการปฏิวัติใหญ่เนี่ยมันก็มันมันก็เป็นวิวัฒนาการและจากนั้นมาเนี่ยเหตุการณ์เหล่านี้มันก็ทําให้ระบอบที่เรียกว่าเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่เป็นการปกครองในระบอบราชาธิปไตยก็เริ่มมีการ นิยมแพร่หลายมากขึ้นและโดยเฉพาะก็คือการประกาศอิสรภาพของประเทศสหร,รัฐอเมริกาซึ่งประกาศเมื่อปีคศ7 7 7 6เนี่ยได้มีคำปฏิญญาหรือว่าคำประกาศอิสรภาพของอเมริกาที่ได้พูดไว้กินใจทุกผู้คนอยู่เสมอมาว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาโดยที่ว่าพระเจ้าสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ย มนุษย์มีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องการนอกจากเป็นสัตว์สังคมจะอยู่รวมตัวกันเป็นคันหมู่คณะแล้วเนี่ยมนุษย์ต้องการอยู่อย่างสุขสงบสันติและก็ต้องการสิทธิเสรีภาพความเสมอภาพความเท่าเทียมกันซึ่งรวมรวมเรียกว่าความสุขนนั้นมนุษย์ต้องการหลักประกันความสุขของตัวเองจึงได้พัฒนามาเป็นกฎหมาย มาเป็นหล<า>ักเรื่องสิทธิเสรีภาพขึ้นมาและที่สุดก็นําไปสู่การประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาและประเทศอเมริกาที่มีการปกครองในระบบระบอบประชาธิปไตยอย่างเต็มที่เนี่ยมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีทุกสี่ปีแล้วก็เปลี่ยนแปลงทุกทุกสี่ปีได้ประชาชนเป็นผู้เลือกประเทศอเมริกาก็พัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งบัดนี้เป็นประเทศมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกอย่างที่เราเห็นอยู่แล้ว ประชาชนในประเทศอเมริกาใน50รัฐมีเศรษฐกิจที่ดีขณะมะีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างน้อยที่สุดก็มีชนชั้นกลางมากถึง70%ของประชาชนทั้งหมดเพราะนั้นประชาชนในประเทศอย่างยุโรปและอเมริกาขณะนี้ที่เปลี่ยนแปลงเป็นระบอบที่การปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยมันทำให้เกิดการกินดีอยู่ดีมีการกระจายรายได้มีการเข้าถึง บริการของรัฐอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงนี่คือข้อดีของระบบประชาธิปไตยคืออำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนถ้าหากอำนาจเป็นของพระราชาการปกครองก็จะเอื้อประโยชน์กับฝ่ายพระราชามากกว่าถ้าการปกครองเป็นระบอบเผด็จการทหารอำนาจทั้งหลายงบประมาณทั้งหลายก็จะตกกับฝ่ายทหารที่เป็นเผด็จการ อันนี้เป็นสัจธรรมธรรมดาวันนี้เนี่ยที่ผมมาพูดยาวเนี่ยเพื่อชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสองสเจห้าเป็นต้นมาแล้วเนี่ยยังมีการแย่งชิงอํานาจกันอยู่ระหว่างระบอบศักดินาอมาตยาทิปไตยกับระบอบที่ต้องการเป็นเสรีประชาธิปไตยมาโดยตลอดมีการปฏิวัติรัฐประหารเห็นได้ชัดว่า หลังวันที่ยีบสีมิถุนาสองสี่มาเพียงแค่1ตุลาสองสี่ก็มีขบวบบวรเดชขึ้นประกาศว่าจะอัทวงคืนอำนาจให้กับรัชกาลที่7แต่ที่สุดก็พ่ายแพ้ไปแล้วบ้านเมืองก็ปกครองโดยระบอบที่พูดง่ายว่าคณะราษฎรเนี่ยก็ปกครองมาระยะหนึ่งแต่ที่สุดหลังเกิดตเกิดมาหาสงครามโลกครั้งที่สองแล้วเนี่ยจอมพลปอสมัยนั้นเป็นนายกเนี่ยเดินทางผิด โดยไปเข้าข้างญี่ปุ่นและฝ่ายอักษะเมื่อแพ้สงครามโลกครั้งที่สองแล้วเนี่ยมันทําให้ฝ่ายที่เป็นระบอบราชาธิปไตยที่อพยพรีภยัยหนีไปอยู่อเมริกาหนีไปอยู่ที่อังกฤษเนี่ยแล้วก็ประกาศตัวเป็นเสรีไทย<ๆ>ก็เข้ามาพร้อมกับอํานาจของอเมริกาและอังกฤษ<ๆ>ก็เข้ามามีอํานาจมีอิทธิพลแม้ว่าจะมีคุณปรีดีพนมยง์ซึ่งเป็นหัวหน้าเสรีไทยใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยอยู่ในประเทศ แล้วก็มีประชาชนให้การสนับสนุนเสดีไทยมาโดยตลอดเนี่ยนะครับแต่บังเอิญว่าหลังจากสงคารามยุตไิไปแค่ปีเสร็จเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์สำคัญคือรัชกาลที่แปดเนี่ยถูกยิงที่ศีรษะจนเสียชีวิตและจนวันนี้ก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าใครเป็นคนยิงนะแล้แต่ก็ถูกคุณปีดีก็ถูกให้ร้ายป้ายสีว่าเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการสังหารรัชกาลที่แปด จนเป็นเหตุให้จอมพลปพิบูลสงครามร่วมกับในควงอภัยวงศ์พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยอ้างเป็นข้อทำรัฐประหาร8พฤศจิกาเกานแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยการปกครองของบ้านเมืองเนี่ยก็ไม่สามารถจะเป็นแบบเสรีประชาธิปไตยตามความมุ่งหวังของคณะราษฎรได้แล้วก็ที่สุดหลัง2500จอมพลสฤษดิ์ปฏิวัติอีกทีหนึง่งสมัยจอมพลสฤษดิ์ปฏิวัติจอมพลปเนี่ยมันมีปรากฏการณ์ที่ชัดเจนอยู่อย่างหนึ่งก็คือ การที่ฝ่ายราชาธิปไตยเนี่ยได้ตั้งจอมพลสฤษดิ์เป็นผู้รักษาการพระนครในช่วงหัวเรียวหัวต่อของการรัฐประหารเมื่อ16กันยา2500นั่นนะบอกให้รู้เลยว่าการแต่งตั้งครั้งนั้นไม่มีผู้รับสนองพระบรมราชองการคือพูดง่ไงว่าฝืนกฎหมายผิกดกฎหมายนะในการจัดแต่งตั้งใครแล้วไม่มีผู้รับสนองพระบรมราชองการเพราะตอนนั้นจอมพลปเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีกราโหมง ไม่ได้เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการดังนั้นคําสั่งที่ตั้งจอมพลสฤษดิ์เป็นหัวหน้ารักษาการพระนครครั้งนั้นมันว่ากันจริงๆถ้าโดยหลักฐานแล้วมันเป็นโมฆะฮะแต่มันก็มีผลทําให้จอมพลสฤษดิ์สามารถที่จะปฏิวัติร,รัฐประหารได้แล้วก็อ้างว่าได้อํานาจรัฐมาจากรถถาัฐาธิปัต์และกติกาแบบนี้ก็ใช้มาทุกยุคทุกสมัยที่ในพ้นหารไทยทําการรัฐประหารขึ้นมาแล้วทุกครั้งที่มีการรัฐประหารจบแล้ว ก็ได้รับอภยัยโทษจากสถาบันกษัตริย์มาโดยตลอดซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับมันเป็นการชี้เห็นชัดว่าเป็นการต่อสู้ช่วงชิงอํานาจกันระหว่างฝ่ายราชาธิปไตยหรืออมาตยาธิปไตยซึ่งเป็นระบอบการปกครองที่สืบทอดกันด้วยสายตระก,กูลและก็ใช้ระบบอุปธรรมในการบริหารประเทศกับฝ่ายที่ต้องการเป็นประชาธิปไตยที่อํานาจสูงสุดเป็นของประชาชนและต้องการ บริหารแบบระบบคุณธรรมและก็ความรู้ความสามารถมันมีการต่อสู้กันมาโดยตลอดลม้มลุกคลคามอย่างที่ผมเรียนนะตั้งปี90 2500ฝ่ายราชาธิปไตยมีอำนาจมากขึ้นโดยใช้ทหารเป็นตัวหลักแล้วที่สุดแล้วก็เกิดเหตุการณ์6ตุลา19ขึ้นมาหลังจาก14ตุลา19แล้วเนี่ยนะฮะบ้านเมืองก็เป็นเผด็จการมากขึ้นแล้วต่อมา เอ่อพลเอกเกรงศักดิ์ซึ่งเป็นทหารที่ค่อนข้างจะเอ่อเป็นกลางหน่อยก็มีอำนาจที่้ามาปกครองได้อยู่ประมาณปีเดียวก็มีปัญหาแล้วที่สุดเนี่ยก็ได้พลเอกเปรมจินสุรานนท์ซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายราชาธิปไตยี่ยขึ้นมาเป็นหาปร,ระเทศเป็นเวลาเจ็ดปีโดยที่ใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญแบบปราชาธิปไตยครึ่งใบคือนายกไม่ต้องมาจากฐาเรเลือกตั้งแต่ที่สุดก็ฝืนกระแสโลกยุคโลกาภิวัตน์ไม่ได้ก็ ต้องคลายอำนาจให้กับพลเอกชาติชายชุนวันและที่สุดมาบ้านเมืองเริ่มเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแต่ที่สุดก็เกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินขึ้นมาเมื่อสามห้าพฤษภาสิบเจ็พฤษภาสามห้าแล้วที่สุดเนี่ยบ้านเมืองมีเศรษฐกิจตกต่ำเป็นฟองสบู่แตกในปีสองพันรอยสี่สิบะแล้วก็เกิดการล่ากรรรมูญโดยสสลคือเป็น สมาชิกสภาล่างรัฐนูนที่มาจากประชาชนเป็นคนเลือกตั้งเข้ามาให้ทําหน้าที่นี้โดยเฉพาะล่างรัฐนูนอยู่ประมาณปีเศษก็เกิดรัฐนูนปี40แล้วก็เกิดผลพวงสําคัญคือเราได้รัฐบาลของพรรคไทยรักไทย,ไทยนําโดยนายกทักษิณชินวัตรเข้ามาบริหารประเทศสองสมัยแต่ว่าสมัยที่สองอยู่ได้แค่สปีก็ถูกรัฐประหารไปเมื่อ,อ19กันยา49ความงอกงาม ที่เรียกว่าประชาธิปไตยกินได้ประชาชนได้สัมผัสว่านาโยบายของรัฐบาลกับฝีมือในการทํางานที่เป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนเนี่ยมันทําให้ประชาชนเขาเริ่มเงยหน้าอาปากได้เริ่มมีเศรษฐ,ฐกิจที่ดีขึ้นแล้วก็เริ่มมีคนรวยมีฐานะอยู่ในชนบทคือเป็นคนที่เป็นพ่อค้าชนชั้นที่เป็นบ้านนอกเนี่ยแต่ว่าเริ่มจะมีฐานะดีขึ้นขึ้นมา แต่ที่สุดแล้วเนี่ยก็ถูกฝ่ายที่เป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ยใช้ทหารทําการรัฐประหารแล้วก็ขับไล่ออกไปแต่ในที่สุดแล้วก็คายอํานาจนี้ให้มีการเลือกตั้งในปี2 5ง0ัหร้อยหพักพลังประชาชนโดยนายสมัครสุนทรเวชก็ได้เข้ามาบริหารประเทศอยู่ได้ประมาณ8เดือนเศษต่อมาด้วยคุณสมชายวงสวัสด์ก็บริหารมาได้แค่6เดือนแค่สองเดือน แล้วที่สุดแล้วก็ถูกคณะทหารเนี่ยไปจัดตั้งรัฐบาลขึ้นในค่ายทหารราบสิบเอ็โดยพลเอกอนุพงศ์ซึ่งเป็นพบอทบที่มีประโยคหรือดัานว่าเรียกพวกนักการเมืองทั้งหมดไปขู่ว่าคุณรู้ไหมวันนี้คุณสู้อยู่กับใครคุณรู้ป่ะคุณไม่มีทางชนะหรอกเพราะนั้นก็มีทัศในรัฐก,การเมืองบางกลุ่มเนี่ยกลับใจเป็นเรียกว่างงูเหา่าก็เข้าไปอยู่กับฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็มีอภิสิทธิ เวชาชีะเป็นนายกรัตรีโดยพรรคประชาธิปัตย์ที่ตั้งรัฐบาลโดยทหารเป็นคนตั้งอุ้มสมมาอยู่มาเศรษฐกิจตกต่ำมากขึ้นประชาชนเขาเรียกร้องให้ยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่คืนอำน,นาจให้ประชาชนแต่ก็ไม่ยอมจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์กระชับพื้นที่ขึ้นมาที่สี่แยกราชประสงค์ผู้คนก็ตายไป9 9บศพแล้วก็บาดเจ็บอีก2 0 0 0ันคนถูกจับติดคุกติดตารางไปอีกต่างหากแล้วก็ถูกข้อหาเผาบ้านเผาเมืองอีกด้วย บ้านเมืองก็ไม่มีความสงบสุขที่สุดแล้วหลังจากปีห้าสามที่ตายเก้าสิบเก้าศพแล้วเนี่ยพอถึงปีห้าสี่เนี่ยอภิสิทธิ์ทนไม่ได้ก็ต้องประกาศยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่พักพ,พลังประชาชนอยุดยุยุบไปก็มีพักเพื่อไทยเกิดขึ้นก็ชนะการเลือกตั้งนายกยิ่งรักเข้ามาบริหารประเทศได้สองปีกับสิบเดือนก็ถูกคณะคอสชอเนี่ย มาทําการรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งสมัยตอนสมัยเอคุณทักษิณถูกปฏิวัติไปก็มีคณะคมชที่พลเอกสนทิบงังเข้ามาทําการรัฐประหารนะพอมาถึงตอนสมัยนายกปูเนี่ยยี่สิบสองพฤษภา,าเนี่ยก็พลเอกประยุทธ์จันโอชาเข้ามาทําการรัฐประหารโดยที่หลอกให้เอต,ตัวแทนของพรรคการเมืองตัวแทนของคณะรัฐมนตรีตัวแทนของฝ่ายเสื้อแดงนปช แล้วก็พรคประชาธิปัตย์กปปรสรวมทั้งคณะกมการกกรตมาประชุมคุยกันเพื่อหาทางออกของประเทศไทยแล้วก็อ้างว่าเมื่อตกลงกันไม่ได้วันที่สองก็ทําการรัฐประหารเลยนั่นเป็นเป็นข้ออ้างที่เป็นทฤษฎีสมคบคิดเพื่อสร้างสถานการณ์ขึ้นนําไปสู่การทํารัฐประหารเมื่อรัฐประหารเสร็จแล้วเนี่ยคณะคอสชอ,ออกมาประกาศสาเหตุที่ต้องทําการรัฐประหารเพราะว่าต้องการให้เกิดการปลองดองไม่ให้เกิดการทะเลาะเบาะแววงกัน โดยที่กปปสเนี่ยออกมาชัดดาวแบงคอกอยู่เป็นเวลาหกเจ็ดเดือนด้วยกันบ้านเมืองก็เดือดร้อนประชาชนก็บอกอ่ะเพื่อความปลองดองยอมให้คอสชอเข้ามาคอสชอ,อ้างสามข้อข้อที่หนึ่งคือต้องการให้บ้านเมืองสงบสุขแล้วก็ไม่ทะเลาะเบาแวงกันเพื่อจะให้มีไม่ให้คนไทยฆ่ากันเองและต้องการให้เกิดการปลองดองขึ้นมาแต่สองปีที่ผ่านมาเนี่ยคอสชอได้ใช้อํานาจในลักษณะที่กดขี่จนกระทั่ง ความปรองรองไม่มีเหลือแล้วยังไม่พอยังเกิดความแตกแยกล้าวฉานกันมากขึ้นมากขึ้นเพราะฝ่ายหนึ่งเนี่ยทำอะไรก็ไม่ผิดอีกฝ่ายหนึ่งทําอะไรก็ผิดหมดและอํานาจทั้งหมดอยู่ใช้มาตรา44ของกฎหมายด้านุนชั่วคราวรวมตลอดถึงมาตรา112ของของเอ่อพร่ยัดกฎหมายยาประมวลกฎหมายยาก็กล่าวหาผู้คนผิดในมาตรา1 1ึ่งหอนรวมถึงหนึ่ง และก็อใช้มาตรา44ของคณะรัฐมนุนชั่วคราวเนี่ยของคณะคอสชอเนี่ยเป็นกฎหมายครอบจัก,กรวาลมาโดยตลอดสองปีกว,กว่าที่มาท,ท,ท,ที่เข้ามารัฐประหารนั้นไม่ได้ทําให้บ้านเมืองสงบสุขลงนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําให้เกิดการปลองดองเกิดความแตกแยกเล้าฉานกันมาโดยตลอดนะแล้วก็นักการเมืองที่เห็นต่างก็ถูกกดขี่นักวิชาการที่เขาแสดงความคิดเห็นเป็บริสุทธิ์ใจก็ถูกข่มขู่ จับไม่ได้แม้กระทั่งนักข่าวบางคนจับไม่ได้ก็ไปขู่ลูกขู่เมียเขานะ,นะแล้วอย่างเด็กนักศึกษาเนี่ยนะ,นะเขาออกมาต่อสู้เนี่ยนะจ่านิวเนี่ยท <นะ S 1> ำอะไรก็ไม่ได้ก็ไปขู่แม่เขา <นะ S 1> แล้วที่สุดก็ยับจับยัดข้อหามาตราหนึ่งสองเพียงแค่คำเดียวคือจ้านะ,นะใน Facebook ที่มีอยู่แค่นั้นเองต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการชี้เห็นว่าคอสอชอเข้ามาบริหารประเทศโดยอ้างว่าต้องการให้ประเทศไทย มีความปรองดองคืนความสุขให้คนไทยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดความแตกแยกมันไม่ได้ปรองดองกันจริงแล้วก็อำนาจไม่ได้เป็นของประชาชนอำนาจทั้งหมดอยู่ที่ทหารอยู่ที่คอสชอโดยตลอดมาประชาชนคนที่เขาเห็นต่างแล้วเขาเรียกร้องประชาชปไยกับถูกจับปุมคมคูเรียกร้องให้สยบยอมกับระบอบทาสระบอบไพร่ระบอบ อำนาจศักดินาทั้งหมดนี่ก็คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในช่วงสองปีตั้งแต่ยี่บสองพฤษภาสองพันห้ารอยห้าสบเจ็ดจนกระทั่งถึงวันนี้นะฮะเดือนกระกฎาสองพันหาร้อยห้าสิบเก้าข้อสองที่คอสชอ,อ้างในการทำรัฐประหารก็อบอกว่าเพื่อความมั่นคงความสงบเรียบร้อยเนี่ยนะก็เกรงว่าถ้าหากไม่ใช้ำอำนาจทหารเข้ามาอย่าศึกแล้วมันจะเกิดฆ่ากันตีกันเสียเลือดเนื้อ ก็ออกมาอ้างแบบนั้นแต่จนถึงวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเรื่องของความสงบเรียบร้อยความปลองดองมันจะเกิดขึ้นจริงอย่างที่กล่าวอ้างและข้อสามที่ชะากาจการมากที่สุดก็คือบอกว่าอ้างว่าเพื่อที่จะเข้ามาปราบปรามการคอร์รัปชันกินโกงของนักการเมืองก็ต้องถามกันต่อไปว่าหลังจากนั้นก็กล่าวหาท่านนายกยิ่งรักษณว่าเรื่องของกรณีทุจริตเชิงนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการจำนำข้าวซึ่งเป็นการต้องการยกระดับ ให้เกษตรกรเงยหน้าอาปากได้เพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศเที่มีอาชีพด้านกเกษตรกรรมเนี่ยมากรัฐบาลก็มองเห็นว่าจําเป็นที่ต้องยกมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนที่เป็นราก้าด้วยการรับจำนำข้าวเพื่อให้ชาวนาเนี่ยเขามีเงินรายได้สูงขึ้นทําการรับรับจำนำอยู่สองขอบสองรอบประชาชนที่เขาทํานาสามารถจะไถท,ที่ดินได้ ซื้อรถอิแตนได้ซื้อรถเกี่ยวข้าวได้กําลังรอบสามกำลังจะดีก็ถูกขัดขวางจนที่สุดก็นาไปสู่การปฏิวัติรัฐบารแล้ววันนี้เป็นยังไงชาวนาเนี่ยหน้าเหี่ยวหมดที่เคยรับจํานาข้าวหมื่นห้าต่อตันเนี่ยหรือต่อเกวียนเนี่ยขนานี้ข้าวเหลือแค่หกพันเจ็ดพันนะแล้วก็อ้างว่าเป็นข้าวเน่าแต่แท้จริงแล้วข้าวก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับเนี่ยแล้วก็ไม่สามารถบริหารเ ราคาเศรษฐกิจพืชผลทางการเกษตรให้เจริญก้าวหน้าขึ้นหรือดีขึ้น feet, กเกษตรกรชาวนาชาวไร่เนี่ยก็ตกต่ำเศรษฐกิจแย่ลงนะไม่ว่าจะเป็นยางพาราไม่ว่าจะเป็นพืชผลทางการเกษตรต่างๆรวมทั้งข้าวด้วยเนี่ยราคาก็ตกต่ำไปเกินกว่าครึ่งหนึง่งนี่คือการบร,ริหารสองปีโดยอ้างเดิมเข้ามาไม่ถึงหกเดือนก็อ้างว่ารัฐบาลเก่าทําไม่ดีทําไม่ดีแต่วันนี้มาถึงสองปีกว่าแล้วเนี่ยจะมาอ้างรัฐบาลเก่าทําไม่ดีไม่ได้เป็นผลงานของผู้คุณเท่านั้นแล้วผลออกมายังไง ผลออกมาคือวันนี้ GDP รายได้ประชาชาติหรืออัตราการวัดความเจริญของประเทศเนี่ยเขาวัดกันด้วย GDP เนี่ยนะเอ่รายได้ประชาชาติเนี่ยประเทศไทยมีความเติบโตอัตราการเติบโตของประชากรรายได้ประชาชาติเพียงแค่สามเปอร์เซ็นของสิบประเทศในอาเซียนประเทศไทยมีความเจริญสามเปอร์เซนต์ต่ำกว่าลาวต่ำกว่าเวียดนามต่ำกว่ากัมพูชาซึ่งมีความเจริญเจ็ดเปอร์เซ็นตนะ ประเทศพม่าเพียงแค่มีการเลือกตั้งนะแล้วองซานสูจีชนะเลือกตั้งในพลเต็งเส็งซึ่งเป็นประธานาธกบดีก็ลาออกแล้วก็หนีไปบวชเนี่ยแค่นั้นนะรัฐเศรษฐกิจของพม่าเฟื่องฟูขึ้นมา GDP เติบโตของประเป็น8%ท่านคิดดูสิแค่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยร้อแต่ว่ามันเริ่มเงยหัวขึ้นมาได้เนี่ยบ้านเมืองก็เติบโตขึ้นมาได้ คนงานพม่าก,ก็เริ่มกลับเข้าไปเพื่อจะไปทางานในประเทศของเขาอีกไม่นานเนี่ยประเทศพม่าก,ก็จะเจริญรุดหน้าขึ้นแล้วสาเหตุผมเล่าต่อว่าสาเหตุที่พม่ากตกต่ำเนี่ยท่านไปดูหนังภาพยนตร์เรื่องสิ้นแสงฉานเนี่ยก็จะเห็นชัดไม่ได้คนไทยทํานะต่างชาติเขาทาเนี่ยชี้เห็นว่าเมื่อปี1962เนี่ยนายพลเนวินของพม่าเนี่ยทําการรัฐประหารรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนคืออุนุ นะสเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าในวินครองอำนาจเป็นทหารประเด็ดการอยู่ยี่สิบหกปีประเทศชาติตกต่ำม,มหาศาลเศรษฐกิจย,ยากจนประชาชนยากจน,จนจนถึงขั้นต้องหนีมาขายแรงงานกับประเทศไทยเป็นลนล้านคนนะในวินปกครองอยู่ยี่สิบหกปีแล้วก็ต่อมาก็ทหารทายาต่อมาก็ปกครองมารวมแล้วห้าสิบสี่ปี ในจำนวนห้าสิบสี่ปีที่มีรัฐบาลทหารปกครองประเทศพม่าเนี่ยท่านเชื่อไหมว่ารัฐบาลทหารพม่าเนี่ยปล้อนอำนาจประชาชนอย่างเนียนๆเนี่ยถึงสามครั้งใหญ่ๆทั่วประเทศเขาทำยังไงร,รู้ไหมอยู่ดีวันดีคืนดีเนี่ยเขาประกาศว่าไม่ให้ใช้แบงค์หรือเงินจา์ดที่พิมพ์ไว้เก่าแล้วก็ให้มาแลกคืนกับรัฐบาลภายในเวลาสามสิบวันภายในเวลาหกสิบวัน เพราะฉะนั้นคนที่มีเงินเป็นกระดาษอยู่เนี่ยถ้าไม่มาแลกภายในหกสิบวันสามสิบวันเนี่ยก็จะกลายเป็นแค่เศษกระดาษเท่านั้นนั่นคือการต้นอํานาจมูลค่าของเงินจากประชาชนแล้วก็ทําให้รู้ว่าใครบ้างที่มีเงินชัดจนวนมากมาก็จะถูกกดขี่แล้วก็ถูกขุดรีดข่มขู่ไปพมา่าทําอย่างนี้สามรอบนะสามรอบของการเปลี่ยนแบงค์ใหม่การเปลี่ยนแบงค์ใหม่นี้มันทําให้ประชาชนที่หลบซ่อน ไม่ยอมที่จะร่วมมือกับรัฐบาลเนี่ยต้องยอมที่จะเอาเงินมาเพื่อแลกกับรัฐบาลวิธีการแยบยนแบบนี้หลังจากคอสชอทําการรัปไปหารแล้วพลเอกไพยบูร์คุ้มฉายาก็ออกมาเสนอแนวคิดจะยกเลิกเงินบาทที่มีอยู่ปัจจุบันแล้วก็จะให้ประชาชนจะพิมแบงใหม่แล้วก็จะให้ประชาชนมาแลกเนี่ยก็คิดแบบทหารพมา่านะผมพูดมายาวเพื่อจะชี้เห็นว่าวันนี้คอสชอของเราเนี่ยนะ กำลังปกครองถอยหลังเข้าคลองเหมือนสมัยในปนเนวินของพมา่าเมื่อ54ปีที่แล้วแล้วก็ทำให้ประชาชนพมา่านั้นยากจนลงยากจนลงแต่ทาหารกลับรวยขึ้นนะยังเข้าแต่งงานลูกของในปนเต็งเส็งเนี่ยนะค่าดอกม้าเนี่ย12ล้าน่ในการแต่งงานแค่ค่าวันซ้อมใหญ่นะไม่ใช่วันจริงนี่คือความจริง แล้วไปดูได้เลยว่าบ้านของนายพลทั้งหลายแหละเนี่ยอ่างน้ําล้างหน้ายังเป็นทองคําเลยนี่คือประเทศพมา่าครับแล้ววันนี้แม้ว่าพมา่าจะมีการเลือกตั้งมีรัฐธรรมนูญใหม่และประชาชนร้อยละแปดสิบเนี่ยเลือกพักขององซานสุจีเข้าไปแล้วแต่ก็ไม่ได้แปลว่ารัฐบาลทหารพรมาร่านั้นจะหมดอำนาจไปนะเพราะในรัฐสภานั้นมีเป็น แบบวุฒิสมาชิกเนี่ยเข้าไปโดยตําแหน่งทหารเข้าไปเต็มสภาเกินครึ่งหนึ่งของสภาแม้จะมีสสที่มาจากประชาชนเลือกตั้งไป80%ซก็ยังไม่สามารถที่จะจัดการอํานาจต่างๆของทหารที่ครองมา54าีปีได้สิ่งต่างๆที่ผมพูดใช้เห็นอย่างนี้เนี่ยก็เพื่อเชื่อเห็นว่าวันที่7สิงหาคม2559นห้เนี่ยมันจะเป็นวันฟอกตัวของคอสอชอโดยจะอ้างว่าถ้ารัฐ ทานูนฉบับล่างขึ้นมาซึ่งเ,เป็นแบบทรร่าช์นันเองอ่ะนะกดขี่โดยตลอดไปโดยมิจีํอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารที่มาจากประชาชนนั้นตกอยู่ภายใต้อำนาจขององค์กรอิสระและสวสมาชิกสูที่สภาที่คอสอชอแต่งตั้งมาทั้งสิน้นดังนั้นเนี่ยถ้ากฎหมายรั้นนูนปี59นี้ออกมาได้ตามที่คอสอชอต้องการแล้วคอสอชอจะครอบคลุมควบคุมอำนาจ แม้ท่านประชาชนจะเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้แปลว่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะเพราะว่าคนนอกมาเป็นได้ไม่ใช่จําเป็นต้องมาจากสสเหมือนกับกฎหมายรัฐมนุนปี40นะหรือแม้กระทั่งปี50ก,ก็ตามก็ยังเป็นอย่างนั้นแต่ว่าวันนี้แก้หมดแล้วคือพูดง่ายว่าเขาบอกว่าการรัฐประหารเมื่อปี49เนี่ยมันเสียของเพราะฉะนั้นเขาต้องทํารัฐประหารปี57แล้วก็เขียนกฎหมายแบบทรราชแบบที่ด้วยอําอนาจสูงสุดเป็นของฝ่ายเผด็จการและฝ่ายอํานาจนิยมจากลีนาเก่า กลับคืนมาทั้งหมดแล้วก็จะกดหัวคนไทยไปอีกยี่สิบปีโดยาการที่บอกว่าปฏิรูปยี่สิบปีแล้วกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ถึงแม้จะมีการเลือกตั้งแล้วแล้วมีรัฐบาลแล้วรัฐบาลที่นาย,ยกตีไม่ต้องมาจากสส,ส,ส,อสอแล้วเนี่ยนะยังเขียนป้องกันเอาไว้อีกว่าสามารถจะทําให้องค์กรอิสระที่คอสอชอแต่งตั้งไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสอวอก็ดีไม่ว่าจะเป็นสารรัฐธรรมนูญก็ดีสารกปกครองก็ดีปปชก็ดีกกตก็ดีเนี่ย ที่คอสจแต่งตั้งมาทั้งหมดเนี่ยสามารถจะชี้อนาคตของคณะผู้บริหารคือคอรมอให้หลุดจากสภาพได้สองก็คือสามารถจะปลดสอสอได้และก็ยุบพักทุกพักการเมืองได้นะโดยอำนาจของสารรัฐมนูลซึ่ง เป็นอำนาจเบ็ดเสร็จขาดที่อยู่เหนือกว่าอำนาจของฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการซึ่งมันผิดหลักระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดต้องเป็นของประชาชนดังนั้นกฎหมายรัฐธรรมนูญปีห้าเ้าเนี่ยไม่ไม่ใช่ข้อดีข้อเสียเนี่ยผมเขียนไว้ผมพูดไว้12บ3ประการหลายๆท่านก็พูดไว้9ประการบางคนก็พูดเอาหลังใหญ่ๆประมาณ30ประการเนี่ยผมจะไม่พูดซ้ําอีกเพราะว่าจะเสียเวลาท่านแต่ผมจะพูดถึงการฉายภาพว่าถ้าเรา ไม่ออกไปโหวตโนในวันที่7สิงหาคมแล้วเกิดคอสชอสามารถเกียนผู้คนทํำยังไงก็แล้วแต่ที่ทําให้ชนะโหวตโนการโหวตเลือกตั้งครั้งนี้ได้การโหวตรัฐธรรมนูนครั้งนี้ได้เนี่ยมันจะเป็นการฟอกตัวของคอสชอแล้วจะอ้างว่าการปกครองโดยรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูนที่คอสชอล่างขึ้นเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยเพราะได้ผ่าน ความเห็นชอบของประชาชนประชาชนเขาให้ความเห็นชอบแล้วจะบอกว่าไม่ดีได้ยังไงคุณจะพูดยังไงว่าไม่ดีก็ในเมื่อมันผ่านความเห็นชอบของคนส่วนใหญ่ของประเทศแต่คอสชอทําทุกอย่างเพื่อให้รัฐมนูนผ่านยกตัวอย่างเช่นว่าไม่ให้คนวิพากษวิจารณ์ในทางลบกับร่างรัฐมนูนนี้ใครบอกว่าโหวตโนใครจะไปจับโกงเรื่องการลงเลือกตั้งก็ถูกจับคุกจะถูกกรมคมขู่มาโดยตลอดพูดกันง่ายๆว่า ใช้อำนาจทหารบทบาทตามมาตรา44ทำให้เกิดความกลัวและก็ทำให้เกิดการหวาดผวาทั้งหมดเพื่อหวังว่าจะต้องทำให้การลงประชามติวันที่7สิงหาคมนี้ผู้มาออกเสียงเห็นชอบมากกว่าผู้ที่ไม่เห็นชอบกฎหมายดัามดวงฉบับปี59ที่นายมีชัยเห็นและขึ้นมาแล้วถ้าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ย กฎหมายรัฐนูลปี59ที่เขียนและผ่านเนี่ยมันจะเป็นรัฐนูลที่แก้ไม่ได้เลยนะอย่างที่อาจารย์หลายๆคนพวกผมก็พูดให้ฟังไปหมดแล้วมันจะไปแก้ได้ไงมันบอกว่าถ้าจะแก้ได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสอวอไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามได้สวทั้งร้อยเปอร์เซ็นมันเป็นของคอสอชอหมดคอสอชอตั้งมาทั้งหมดแล้วมันจะไปไม่เห็นชอบยังไงที่จะให้มีการแก้รัฐนูลได้เราจะต้องมีเสียงของสอวอเนี่ยที่เห็นชอบให้ให้แก้ได้เนี่ย ไม่น้อยกว่าหนึ่งหนึ่งในสามของจํานวนสว,วทั้งหมดซึ่งมันมันเป็นไป,นปนไม่ได้เพราะเขาตั้งมาร้อยเปอร์เซ็นจะมีใครแตกแหกข้อไปถึงหนึ่งในสามของสองร้อยห้าสิบคนนะข้อสองก็คือสอสอทั้งหมดที่ได้เข้าไปนั่งในสภาทุกพักการเมืองที่เข้าไปนั่งซึ่งเป็นพักเล็กพักน้อยเนี่ยจะต้องโหวตเห็นชอบให้แก้ไม่น้อยกว่าร้อยร้อยร้อยละยี่สิบของจํานวนสววอสอที่เข้าไปนั่งในแต่ละพักการเมืองจะมีกี่สิบพักยี่สิบพักร้อยเจ็ดสิบพักอย่างที่ ตั้งไว้ก็ต้องร้อรยละยี่สิบของทั้งหมดแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นอ่านมาแล้วนี่ทุกคนก็ไม่ง่หรอกครับสรุปแล้วก็คือถ้าผ่านประชามติวันที่เจ็ดสิงหาแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญน,นี้จะไม่มีทางที่จะแก้ไขได้อย่างสันติวิธีนอกจากการทําการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญเหมือนทุกทุกครั้งที่ทหารทํามาซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องการอย่างนั้นแล้วก็ชี้เห็นว่ารัฐธรรมนูญปีห้าเก้าเนี่ย มันเป็นรัฐธรรมนูญที่เขียนมาโดยผดเอกการคอสอชร่างขึ้นมาหลักการเนี่ยการร่างรัฐธรรมนูนรัฐธรรมนูนคือกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองว่าด้วยวิธีการปกครองแล้วก็ว่าด้วยการที่จะให้อำนาจกับผู้ปกครองและก็สิทธิของผู้ถูกปกครองแบบมีอย่างไรเนี่ยเป็นอำนาจสูงสุดในการวางกติกาในการปกครองบ้านเมืองเนี่ยถ้าเขียนเนี่ยตามหลักสาระกลนทั่วไปเนี่ย เขาต้องเขียนโดยตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศนะเขาจะต้องเลือกตัวแทนเข้ามาแล้วก็มาทาการร่างรัฐธรรมนูนรัฐธรรมนูนนั้นจึงเป็นรัฐธรรมนูนของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงแต่ถ้าหากว่ามันเป็นรัฐธรรมนูนที่เขียนโดยคอสชมันก็ต้องเขียนเพื่อคอสชและเพื่อประโยชน์ของคอสชเท่านั้นอำนาจต่างๆมันก็เป็นของคอสชเพียงแค่ว่าทําแก้ขวยแก้ขืนโดยที่ให้มาทําการ ลงประชามติวันที่7จ็ดทำแบบเดียวกับรัฐมนูนปี2550ของคอมชแล้วก็เชื่อว่าจะใช้อำนาจรัฐเนี่ยเพื่อที่จะกดขี่จนกระทั่งที่สุดแล้วกดขี่ยิ่งกว่าสมัยที่สนที่บางทำซะอีกด้วยซ้ำคือสมัยคอสชอแล้วก็เชื่อว่าจะสามารถทำให้รัฐมนูนนี้ผ่านได้ถ้าเมื่อรัฐมนูนผ่านได้เขาเท่ากับใช้รัฐธรรมนูญและมะติความเห็นชอบรัฐมนูนนั้นเป็นเครื่องฟอก ความขาวสะอาดและอ้างความเป็นประชาธิปไตยที่เป็นประชาธิปไตยจอมปลอมทั้งหมดเลยนะแล้วก็หวังว่าจะครอบงำปกครองในระบอบทรราชประเด็จการไปอีกยาวนานโดยมีความร่วมมือตามทฤษฎีสมคบคิดไม่ว่าจะเป็นศาลก็ดีนะทหารข้าราชการต่างๆที่เป็นระดับสูงรวมไปถึงพ่อค้าในทุนธนนายธนาคารผูกขาดทั้งหลายที่อยู่ในกลุ่มทุนเก่าทั้งหมด รวมไปถึงสื่อมวลชนที่จัดตั้งโดยในปีมาลากุลนี่แหละทั้งหมดเนี่ยก็จะเข้ามาครอบงำและก็แบ่งสรรอำนาจกันแล้วก็จะกะปกครองบ้านเมืองต่อไปอีกยี่สิบปีน่นแล้วประชาชนจะเป็นยังไงท่านังกิดดูมันก็จะไปมองภาพของประชาชนอนาคตของเด็กไทยคนไทยอีกยี่สิปีข้างหน้าไม่แตกต่างจากพม่าบวมามบมาเ่เนี่ยนะ เป็นภาพยนตร์อยู่ขนาดนี้เนี่ยแล้วก็ไม่ให้ฉายในประเทศไทยด้วยไม่ให้ฉายในประมาณด้วยเนี่ยก็ชี้เห็นว่าเวลาทหารทํารัฐหารก็จับพวกเจ้าไทยใหญ่ทั้งหมดแล้วก็ไปขังไว้แล้วก็ฆ่าตายหมดแล้วครองอานาจมาจนถึงห้าสิบสี่ปีนี้แล้วผลที่ทหารเข้าปกครองบ้านเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เจริญขึ้นนะครับมันตกต่ําลงแล้วคนที่รวยเนี่ยก็มีรวยกระจุกจนกระจายก็คือคนรวยก็คือคนที่เป็นกลุ่มที่เข้าไปถึงในกลุ่มของ ในคนทั้งหลายแหละฉันใดก็ดีเนี่ยวันเนี้ยผมมาพูดเนี่ยเพื่อจะบอกให้รู้ว่าวันที่7สิงหาคมเนี่ยนะมันเป็นวันชี้ชะตาบ้านเมืองว่าจะก้าวต่อไปอยังไงผมจึงอยากจะเรียกร้องพี่น้องประชาชนที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยเพื่อให้รู้ว่ามันน่ากลัวมากนะครับถ้าหากว่าในวันที่เจดสิงหาคมฝ่ายประชาธิปไตยพ่ายแพ้ในการโหวตประชามติร่างรัฐนูญ ที่นายมีชัยล่างขึ้นแล้วเนี่ยบ้านเมืองเนี่ยจะตกต่ำมืดมดมิดแล้วก็เสียอนาคตสำหรับลูกหลานไทยเนี่ยไปอีกยาวนานแล้วถ้าหากว่าจะต้องการลุกขึ้นมาฉีกรัฐมนูลเนี่ยคงต้องเสียชีวิตเลือดเนื้อกันมากกว่าเหตุการณ์เมือเอ่ออพฤษภาบันที่สิบเ็ดพฤษภาปีห้าสามอย่างแน่นอนดังนั้นผมยังอยากจะขอร้องพี่น้องประชาชนว่า มันมีโอกาสเดียวคือวันที่7สิงหาคมเนี่ยประชาชนเดินออกจากบ้านไปที่ครูหาแล้วก็ตัดสินใจกาโหวตโนคือไม่รับรัฐธรรมบบนูญฉบับนี้ทั้งสองข้อเป็นหนทางเดียวที่จะเป็นการประกาศว่าประชาชนต้องการอิสรภาพต้องการเสรีภาพต้องการความสุข,สขต้องการความยุติธรรมและต้องการความเสมอภาคด้วยกันแล้วก็โหวตโนไปส่วนมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเกิดครับ แต่อย่างน้อยก็เป็นก้าวหนึ่งที่ทำให้ต่างชาติเขาดูเขาเห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการร่างรัฐธรรมนูญของคอสชอนะความสมาร์ทหรือความสง่างามที่คอสชฟาดว่าดวาดฝันเอาไว้ว่าเขาจะฟอกตัวแล้วให้ขาวสะอาดขึ้นมาได้มันก็จะไม่เป็นแล้วมันอะไรจะเกิดก็ต้องว่ากันไปต่อไปนะแต่อย่างน้อยขั้นเนี้ยถ้าหากว่าเรานอนหลับทับสิทธิ์เราไม่ไปใช้สิทธิ หรือว่าเราไปใช้สิทธิ์แต่เราหลงเชือเอ่อคำรวงของคณะกรรมการล่างรัฐมนูลกรทเนี่ยนะรวมไปถึงกรทที่มันจัดการเลือกตั้งแล้วก็ทำการโกงการเลือกตั้งได้ห้ามไม่ให้มีคนมาจับโกงได้เนี่ยอย่างนี้แล้วเนี่ยทำทุกอย่างมีกฎหมายออกมาว่าห้ามวิจารณ์ประชามติเนี่ยแล้วก็เวลาพิมพ์ไอ้ละล่างอันนี้นะให้ประชาชนส่งถึงบ้านเนี่ย ตามหลักการแล้วเขาบอกว่าจะต้องส่งให้ถึงบ้านก่อนให้ถุงมือถึงมือชาวบ้านเนี่ยก่อนอย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนการเลือกตั้งแต่ปรากฏว่านี่มันส่งมาให้ไม่ถึงสิบวันนะก่อนวันเลือกตั้งไปถามดูชาวบ้านต่างๆเขาก็ดูเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เขาทําไว้วางกับดักไว้เพื่อจะทําให้บ้านเมืองเนี่ยมันเป็นไปตามการปกครองระบอบเผด็จการอํานาจทหารที่จะเข้ามาครอบงำประเทศไทยไปอีกยาวนาน แล้วอนาคตลูกหลานของคนไทยมันก็จะเป็นเขตเช่นเดียวกับประเทศพมา่าอย่างที่เราเห็นเห็นตัวอย่างอยู่แล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะขอร้องพี่น้องประชาชนว่าจากวันนี้ไปเนี่ยเป็นเวลาแปดวันเนี่ยอยากจะให้ท่านเนี่ยทุกคนเนี่ยที่ไม่เห็นด้วยและฟังผมพูดเนี่ยได้กรุณาเอาไปคิดแล้วก็จะต้องหาทางแก้ไขโดยการที่เราจะต้องไปโหวตโนแล้วยังไม่พอครับไม่ใช่คุด่้นคนเดียวทุกคนต้องออกมา แล้วก็ไปบอกญาติพี่น้องของคนทุกคนให้ออกไปใช้สิทธิ์เพื่อจะโหวตโนแนวโน้มเนี่ยนะครับมันจะชนะอีกแล้วล่ะถ้าไม่มีการโกงและแต่หากว่าคุณไม่ไปโหวตเนี่ยมันอาจจะมีไอ้ผีเข้าไปการโกงบัตรเลือกตั้งต่างๆได้โดยกระบวนการของอทหารที่เขาไม่ให้นประชเนี่ยเข้าไปจับโกงได้อย่างนี้นะแล้วก็จะอ้างความชอบธรรมว่า กฎหมายรัมนุนฉบับนี้ได้ผ่านประชามาติประชาชนแล้วมันก็จะปกครองในลักษณะที่เป็นประเด็จการเนีไปอีกยาวนานนะครับนประเทศชาติก็จะไล้อนาคตแล้วสําคัญที่สุดไม่ใช่ตัวท่านพวกท่านอย่างผมเนี่ยอายุหกสิบกว่าแล้วเนี่ยอีกหน่อยก็ตายหมดแล้วแต่ว่าลูกของผมหลานของผมเนี่ยซึ่งมีอายุแค่เก้าขวบสิบขวบเนี่ยอีกยี่สิบปีข้างหน้ามันจะอายุสามสิบเนี่ยแล้วมันต้องไปเป็นคนใช้ในประเทศพมา่าไปเป็นคนใช้ในประเทศ มาเลเซียสิงคโปร์ต้องถูกเขากดขี่แรงงานต่างๆเหมือนกับที่ประเทศไทยทํากับพม่าทํากับเวียดนามกับลาวในช่วงระยะสิบยปีที่ผ่านมาเนี่ยกรรมมันกําลังจะตามสนองครับแล้วมันจะสนองกลับมาหาคนไทยถ้าคนไทยเราเองไม่ช่วยกันลุกขึ้นมาเพื่อที่จะประกาศว่าไม่ยอมรับรัฐมนูลที่เลือกท,ที่ที่ล่างมาโดยคอสชอนะโดยแต่งตั้งคนมาล่าง แล้วก็ทํากติกาที่ไม่เป็นประชาธิปไตยตามเราออกสากลเนี่ยเราจะต้องไม่ยอมรับสิ่งเหล่านี้เพื่อให้ประเทศชาตินั้นได้ก้าวหน้าทวงสิทธิทเสรีภาพความเป็นคนศักสิ์ศรี่ามเป็นคนกลับมาเป็นของคนไทยวิธีการที่จะก้าวไปสู่ชัยชนะได้ขั้นต้นเนี่ยคือวันที่7สิงหาเนี่เราต้องชนะโหวตไม่ไม่รับผ่านร่างประชามติรัฐรัฐนูญเป็นลายเป็นกัน จากนั้นต่างชาติก็จ,จับตามองเราอยู่แต่ถ้าหากว่าคอสชอสามารถจัดให้มีการโหวตแล้วชนะมติเอประชามติของประชาชนบอกว่ายอมรับอกฎหมายรัฐนูนปีห้าเก้าแล้วปะรับรองได้เลยครับ,รบเขาจะอ้างอย่างนี้ไปตลอดแล้วประชาชนคนไทยที่เห็นต่างและเรียกร้องในระบอบประชาธิปไตยเสรีประชาธิปไตยก็จะถูกทิ้ลิรอนกดขี่ รวมทั้งว่าทาทุกอย่างอ่ะจนที่สุดแล้วประชาชนเนี่ยต้องเป็นแค่ทาสไพร่นคนทุกคนที่อยู่ในฝ่ายอํานาจของรัฐของทหารก็จะรวยขึ้นมารวยอยู่แค่กลุ่มเดียวเป็นเรียกว่ารวยกระจุกแล้วคนส่วนใหญ่ตาสีตาสารวมทั้งชาวนาชาวไร่เกษตรกรเนี่ยก็จะจนลงไปมากกว่าสองปีที่ผ่านมาเพราะเขาจะปกครองไปอีกยี่สิบปีฮะลองคิดอนาคตของลูกหลานของคุณเองเ,องเ,องเองก็แล้วกันเพราะฉะนั้นผมพูดออกมาเนี่ยเพื่อจะบอกกับทุกคนว่า มันเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนนะครับถึงแม้จะถูกกดขี่ข่มขูแล้วก็ไม่ยอมให้เราแสดงความคิดเห็นต่างๆเนื่องจากผมอยู่ต่างประเทศผมก็ออกมาพูดได้ผมไม่กลัวก็อยากจะบอกพี่น้องแล้วให้พี่น้องนช่วยกันกระซิบบอกต่อๆไปคนหนึ่งอย่างน้อยก็ให้กระซิบได้สิบคนอีกสิบคนต่อไปอีกสิบคนเวลาแปดวันให้มาได้แปดรอบนะของทุกๆคนเราก็เชื่อว่าเราจะสามารถชนะนะ โบตไม่รับร่หางรัฐมนูญฉบับนี้ของคอสอชอได้ถ้าเราชนะก้าวนี้มันจะเป็นก้าวแรกครับแล้วมันก็จะเป็นก้าวที่สําคัญที่ทําให้คอสอชอเองก็ต้องคิดหนักและก็ต้องถอยออกไปแล้วจะทําอะไรไงก,กับพวกเรากันอีกอีกทีนึง<ม>ก็ต้องว่ากันไปแล้วก็ต้องสู้กันต่อไปครับแต่อย่างน้อยที่สุดก็เป็นขั้นหนึ่งแหละที่เราปฏิเสธไม่ยอมรับอํานาจเผด็จก,การของคอสอชอ ที่เราก็การที่ยกล่างรัฐธรรมนูนที่ผิดกติกาคือใช้คนของคอสชอมาล่างกฎหมายรัฐธรรมนูนที่ไม่เป็นธรรมและกดขี่ประชาชนทั้งหมดไม่ให้โอกาสกับประชาชนอย่างการปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนประชาชนจะต้องเป็นผู้เลือกคณะรัฐมนตรีขึ้นมาด้วยตัวของตัวเองเป็นผู้เลือกสสสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรขึ้นมาเป็นของตัวเองทหารต้องเป็นฐานของประชาชน ศาลต้องเป็นสารที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นสารแบบชนิดที่เรกว่างมาตรฐานอย่างที่เป็นอยู่ในวันนี้นะทุกอย่างเนี่ยถ้ามันผ่านไปได้มันก็จะทําให้ประเทศชาติพัฒนาจเจริญก้าวหน้าเป็นประชาธิปไตยได้บ้างมากขึ้นเหมือนกับยุคที่รัฐบาลที่มาจากประชาชนเช่นยุคของนายกทักษิณชินวัตรเป็นเวลาหกปีเขาก็จะเรียกว่าประชาธิปไตยกินได้สามสิบาทรักษาทุกโกรคเดียนฟรีพักชาระนี่ทุกอย่าง เพื่องฟูขึ้นสามารถชำระหนี้ IFF ได้ภายใน2ปีมาถึงยุคนายกยิ่งรักกําลังจะสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยลดต้นทุนการขนส่งทางโลจิสติกสลงแล้วก็ทําให้มีระบบการขนส่งที่ถูกลงลก็สามารถทําให้ราคาสินค้าต้นทุนเราถูกลงแล้วก็ไปขายในต่างประเทศได้มากขึ้นนะแล้วเป็นประชาไตายประเทศยุโรปประเทศอเมริกาเข้าจะรับสินค้าไทยแล้วก็ลดราคาสีให้เรา เราก็สามารถจะนำาอะไรได้เข้ามาพัฒนาประเทศได้ต่อไป,ปเกษตรกรชาวนาชาวไร่ก็จะเงยหน้าอาปากขึ้นแล้วก็จะจะมีความรู้ความสามารถมากขึ้นประเทศก็จะเจริญมากขึ้นมันไม่เหมือนกนนับขณะนี้หลังจากทําการรัฐประหารไปไม่ถึงเดือนสองเดือนเน่ยค<ข>อสช,อชอสั่งลิฟ์แท็บเล็ตของเด็กอนุบาเด็กทันประถมของที่นายก,าย,กยิ่งรัก,รกทํไว้เป็นล้านฉบับเนี่ยล้านล้านกว่าเ,เครื่องเนี่ยหมดเลยแล้วก็ไม่ได้ไปทําอะไร เพราะละแมปโลกยุคโลกาภิวัตเนี่ยคอสอชอกลัวนะกลัวว่าคนจะฉลาดขึ้นกลัวว่าคนจะตาสว่างแล้วก็เห็นโลกธศต์ภายนอกประเทศเพราะฉะนั้นจึงได้ใช้ระบบกาลาแลนคือใช้กาลาครอบลงมาใช้อำนาจมืดกดดันบันมาตลอดเลยถ้าเราไม่ลุกขึ้นสู้เราจะตกต่ำยิ่งกว่านี้เราจะไม่มีความหวังจะไม่เห็นแสงสว่างอีกเลย หลังจากวันที่7สิงหาถ้าแพ้ผมยืนยันได้อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องลุกขึ้นสู้แล้วก็ต้องการให้ประเทศชาติอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนชี้ขาดออกมาครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เราไม่รับเพราะไม่ได้มาจากประชาชนเหมือนผู้ล่างหรือตัวแทนของประชาชนเหมือนผู้ล่างแล้วการเขียนกติกาไม่เป็นธรรมกับประชาชนคิดแต่จะกดขี่แล้วก็จะเอาอำนาจสูงสุดรวบอำนาจไปอยู่กับคอสชอ แล้วก็ชี้ผิดชี้ถูกแล้วถามว่าคอสชอเป็นเทวดาเหรอเป็นคนดีเหรอโครงการต่างๆที่ทำออกมาสองปีเนี่ยไม่ว่าจะเป็น GT สองร้อยก็ดีเรือเหาะก็ดีนะไอ้คนพวกนี้มาเป็นรัฐมนตรีกาลาโหมมาเป็นรัฐมนตรีมหาไทยกันทั้งนั้นนะวันนี้ทำแบบๆไม่รับผิดชอบแล้ววันนี้ก็จะซื้อเรือดำน้ำจะซื้อเคอรื่องบินจะซื้อปืนใหญ่จะซ,ซื้อรถกาะจากประเทศที่ไม่มีคุณภาพอย่างนี้ขาดคุณภาพนี้ แล้วเงินทองก็จะถลุงกันแบบนี้เนี่ยมันคือการคอร์รัปชันอย่างมโหฬารเลยแล้วเหตุการณ์หลังเนี้ยมันจะเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นงบประมาณแผ่นดินเนี่ยนะไปเป็นงบของกระทรวงกลาโหมเนี่ยสองแสนกว่าล้านในระยะตั้งแต่รัฐบาหารมาปีสี่เก้าจนถึงปัจจุบันเนี่ยงบกระทรวงกลาโหมเพิ่มมากขึ้นอีกเป็นสองเท่าตัวกว่าของงบประมาณแผ่นดินที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและปีสองปีที่คอสชอปฏิวัติก็เพิ่มขึ้นมากกว่างบประมาณของ ทุกกระทรวงทบวงกลมที่เกิดขึ้นนี่คือความจริงและถ้าหากว่าเขาชนะโอดเลือกตั้งประชามติมาที่เจ็ดสิงหาแล้วเนี่ยเขาจะพอกตัวแล้วบอกว่า,าเป็นความชอบธรรมและใช้อํานาจเนี่ยกดขี่พี่น้องประชาชนแล้วก็ทําให้ความแตกต่างระหว่างคนจนกับคนรวยเนี่ยจับมากขึ้นประเทศไทยวันนี้นะครับเรียนให้ทันานบว่าจากร้อยเจ็ดสิบกว่าประเทศเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งในห้าของประเทศที่มีรายได้ ระหว่างคนจนกับคนรวยเนี่ยแตกต่างกันมากเป็นอันดับที่5ถึงที่6ของประเทศของทั้งหมดทั้งทุกประเทศในโลกนี้นั่นก็จะได้เห็นว่าความเหลื่อมล้ําต่ําสูงเนี่ยของระบอบเอคนจนกับคนรวยเนี่ยมันต่างกันอย่างมหาศารแบบฟ้ากระเหวเลยแล้วยิ่งสัญญาณสัญ,ญลักษณ์แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะยากจนลงยากจนลงแล้วก็คนส่วนน้อยเท่านั้นที่จะรวยขึ้น พวกคนที่รวยขึ้นเขาก็สบายเขาก็จะต้องใช้อำนาจคืออาวุธและกดขี่ด้วยกันร่างกฎหมายในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมมาทำลายความยุติธรรมแล้วก็ไม่ให้โอกาสกับคนส่วนใหญ่ของประเทศไม่ให้โอกาสกับเกษตรกร,ร,กรคนยากคนจนวันนี้รัฐบาลที่โดยขอสชอบอกแล้วไงบอกว่าไม่มีเงินที่จะช่วยชาวนา,นากเกษตรกรหรอกไม่มีเงินที่จะช่วยดูแลส่งเสริมให้เด็กเนี่ยเรียนฟรีจนถึงมหเอาให้แค่ม .3 มเท่านั้นเอง แต่ก็อ้างว่าส2บสองปีเท่ากันแต่ความจริงแล้วมันลดขั้นตอนมสี่มห้ามหกออกไปซึ่งเด็กพวกนี้ถ้าไม่ได้เรียนฟรีเนี่ยมันก็จะไปเรียนมหาลัยไ,ไม่ได้เด็กก็จะไม่มีโอากาสจะจบปริญญาตรีวิยทยโทวิทยาเอกต่อไปข้างหน้าเขาต้องการให้ประเทศไทยเป็นกบอยู่ในกระลายครอบเท่านั <all> ้นเองนี่คือความเป็นจริงที่อยากจะกลัาเรียนพี่น้องประชาชนเอาไว้นะครับผมพูดมาก็ใช้เวลาเกือบชั่วโมงแล้วอยากจะย้ํากับท่านว่าวันที่เจ็ดสิงหาเนี่ย เป็นวันชีอ้อนาคตคนไทยทั้งหมดเพราะนั้นคนไทยทั้งหมดต้องออกมาแล้วก็แสดงประชามติไม่รับรัฐธรรมนูญโจรที่ร่างโดยคอสชอและเรียกร้องให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยที่ประชาชนทั้งหมดทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์จะเลือกตัวแทนของตัวเองเข้าไปทําการร่างรัฐธรรมนูญให้เกิดความเป็นธรรมยุติธรรมอย่างทั่วถึงกันของคนไทยทั้งประเทศนั่นแหละคือหนทางเดียวที่จะทําให้บ้านเมืองเรา หลุดพ้นจากอํานาจเผด็จการทหารคอสอชอได้ครับผมก็อยากจะขอเรียนให้สั้นบไว้เพียงแค่นี้เรียนได้เ,เลยว่าถ้าเราโหวตโนไปแล้วอะไรจะเกิดก็ไม่จงกลัวครับ<อ>ก็ให้มันเกิดแล้วเราต้องชนะถ้าเราไม่ชนะอนาคตลูกหลานเรามืดดาครับไม่มีทางเลยมันจะยิ่งกว่ากลบลกบเกิดในตรกราจ่อยด้วยซ้าไปนะครับผมก็อยากจะขอฝากขอร้องพี่น้องประชาชนผมจะไม่พูดถึงรายละเอียดว่าข้อดีของรัฐธรรมนูญข้อเสียรัฐธรรมนูญ ไอ้ข้อเสียรัฐมนูนมีกี่ข้อก็ทุกคนนักวิชาการเอ่ยพวกนักศึกษาเอ่ยคนที่รักประชาไตเขาพูดไปหมดแล้วผมเองก็พูดสามสี่รอบแล้วในเรื่องนี้นะครับดันั้นผมก็จะไม่เอามาทบทวนใหม่แต่ผมมาพูดฉายเห็นว่าถ้าทุกคนไม่ร่วมมือร่วมใจกันไม่ลุกขึ้นมาแล้วก็เข้าไปในคูัหาแล้วกาว่าโหวตโนเนี่ยหรือว่ากากบาดไม่รับเนี่ยนะแล้วเราต้องชนะประชามติครั้งนี้เท่านั้นนะเราจึงจะพอลอดอยู่ได้ ลูกหลานเราก็จะพอมีอนาคตอยู่ได้แล้วไม่ต้องกลัวคําขู่ของคอสช,อ,ชอ,อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเพราะมันไม่มีอะไรจะเลวไปกว่าน,นี้แนละ้วถ้าหากว่าคุณไม่ทําวันที่เจ็ดสิงหาคมเราแพ้นะครับจะเลวยิ่งกว่านี้อนาคตของลูกหลานจะดํามืดยิ่งกว่านี้สองปีที่แล้วมาเนี่ยท่านมองดูตัวเองกันให้ดูว่ามันดีขึ้นไหมเศรษฐกิจบ้านเมืองมันดีขึ้นไหมนะจากนายกปูอยู่เนี่ย GDP โตสี่เอร์ซนหเปอร์เซ็นต วันนี้ไม่ถึงสามเปอร์เซ็นตะ์ะคิดดูเอากแล้วกันนะครับแล้วก็ยูเอ้อยเขาก็ตัดสินท,ที่พิเศษจากการค้า g s เไปนะอเมริกาเองเขาก็ไม่ได้ให้สิทธทิพิเศษต่างๆกับกับพวกเราแม้กระทั่งเรื่องการบินก็ตามนะครับนี่ก็เป็นเครื่องคีย์เห็นว่าประเทศมหาอำนาจและประเทศที่เป็นประชาจไตยทั่วโลกเนี่ยเขาไม่รับรองเรื่องการทํารัฐประหารปกครองด้วยระบอบเผด็จก,การของประเทศไทยเขาไม่คบค้าสมาคมด้วยเขาไม่ค้าขายด้วย จึงทาให้เศรษฐกิจตกต่ําและไม่มีการลงทุนการส่งออกติดลบการลงทุนติดลบการท่องเที่ยวเป็นศูนย์เพราะนั้นอนาคตของชาติบ้านเมืองสองปีที่ผ่านมามันจึงดำมืดแล้วถ้าหากว่าจะยอมก้มหัวให้คอสชปกครองไปอีกยี่สิบปีน่ะมันจะยิ่งกว่าพมา่าเมื่อห้าสิบสี่ปีที่แล้วนะครับมันไม่ใช่เรื่องขู่แต่เป็นเรื่องจริงที่จะต้องเกิดขึ้นแล้วก็เห็นมาแล้วว่าตัวอย่างสองปีเนี่ยมันปืดเคืองแค่ไหน เกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศไทยนะพ่อค้าแม่ขายก็จะรู้ดีว่าเศรษฐกิจช่วงสองปีที่คอสชอเข้ามาปกครองนั้นมันไม่ใช่ดีขึ้นแต่มันเร็วลงแต่ถ้าหากว่าไม่ผ่านรัฐมนูลเออผ่านรัฐมนูลปีห้าเก้าเกิดคอสชอชนะนะผ่านไปเนี่ยเศรษฐกิจจะตกต่ำไปอีกอย่างน้อยยี่สิบปีฮนะไม่ใช่สองปีอนยะ่างที่เราเจอข่าวนี้นะ่ะแล้วคุณจะทนได้เหรอล้วทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอนาคตของลูกคุณหลานคุณนะ ผมอยากจะฝากไว้เพียงแค่นี้ครับกราบขอบคุณมากเพราะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับอย่าลืมว่าเจ็ดสิงหาเนี่ยวันกําหนดชะตาอนาคตของคนไทยและลูกหลานคนไทยว่าคุณจะปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนหรือไม่หรือคุณจะยอมสยบให้เป็นาทาสไร่ยอมให้คอสชอเข้ามากดขี่และปกครองต่อไปต่อไปต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็แล้วแต่ท่านจะเลือกเอาเองครับผมกราบ ขอบคุณท่านที่ฟังผมแล้วก็ถ้าหากว่าท่านเห็นด้วยก็กรุณาบอกกับพี่น้องประชาชนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของท่านให้ออกมาใช้สิทธิ์ครับเพื่อที่จะเห็นอนาคตแสงสว่างที่ปลายอุโมงก็ยังดีกว่าที่ไม่มีแสงสงสว่างเลยแล้วก็เปิดโลกให้กว้างขึ้นสว่างขึ้นขับไล่คอสชอ,ออกไปให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนนะครับกราบขอบคุณมากครับ